กดเติมแล้วครับเดียโก้พลวดมาหัวเข้าในไปที่สุภชัยไม่ผ่านเอเลียสครับการที่เราจะย้อนคืนเอเลียสออกมาที่ปากรปากรกะจะข้ามฟากไปหาบอสโควิสบอลมันไม่โด่งพอเลยติดตุนเยสครับบุรีรัมย์บ้าง